สวัสดีค่ะจากเพจเปลี่ยนพฤติกรรมในบิ้นอาร์ตนะคะวันนี้จะมาสอนทำลูกเชอร์รี่ค่ะอย่างนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีติดใบด้วยติดยังไงให้สวยให้ตั้งตรงไม่ก้านไม่งอเนาะค่ะวันนี้จะใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะยาวประมาณ16นิ้วจำนวน4เส้นค่ะขั้นแรกเราก็พับครึ่งนะคะจากนั้นก็มาล็อกริบบิ้นกันนะคะล็อกฐานนี่นะคะเส้นที่4ก็ล็อกค่ะได้อย่างนี้นะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมัดก้านไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ด้านใต้แล้วก็ดึงริบบิ้นให้แน่นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็มาทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นกันนะคะโดยจับเส้นด้านล่างหรือเส้นใดก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ถนัดนะพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะเฉียงไปอย่างนี้นะคะจากนั้นก็เอาริบบิ้นทางด้านขวามือนะคะพาดเฉียงไปด้านบนอย่างนี้ค่ะต่อมาริบบิ้นทางด้านบนนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างปึ๊บค่ะหาริบบิ้นเส้นสุดท้ายนะคะพาดเฉียงลงมาพร้อมกับล็อกริบบิ้นค่ะได้อย่างนี้นะคะให้ก้านอยู่ตรงกลางเนาะหรือจะเพื่อนๆจะเอาสก็อตเทปใสหรือว่าแม็กอะไรอย่างนี้เย็บจะได้แน่นๆนะคะจากนั้นก็มาขึ้นตัวลูกเชอร์รี่กันโดยการจับมา1เส้นเส้นที่2มาทับนะคะเส้นที่3เอามาทับพอได้อย่างนี้แล้วก็เอาเส้นที่1เส้นที่อยู่ด้านในสุดค่ะลงต่อมาก็เอาเส้นที่4ค่ะขึ้นมาทับนะคะเป็นอย่างนี้นะคะต่อมาก็เส้นในสุดนะคะลงเหมือนเดิมเส้นถัดมาขึ้นมาทับอย่างนี้นะคะเส้นในสุดลงเนาะเส้นถัดมาขึ้นมาทับค่ะเส้นในสุดลงเส้นต่อมาขึ้นมาทับนี้นะคะเส้นในสุดลงเส้นต่อมาขึ้นมาทับเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็จะสังเกตไหมคะเหลือริบบิ้น3เส้นแล้วเอาเส้นในสุดค่ะปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะแล้วก็จะมีช่องให้สอดอยู่1ช่อง2ช่องนะคะเราก็จับเส้นในก่อนค่ะสอดช่องที่1นี่นะคะเส้นที่2ก็สอดช่องที่2ได้อย่างนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็พลิกกลับค่ะอย่างนี้นะคะขั้นต่อไปเราก็จะจับริบบิ้นเส้นใดก่อนก็ได้นะคะ1เส้นแล้วก็ข้ามไปเส้นหนึ่งเพื่อจะมาสอดอีกเส้นหนึ่งนี่นะคะนี่นะคะเส้นที่1นะต่อไปเส้นที่2ทำแบบเดียวกันค่ะข้ามไป1แล้วก็มาสอดอีกอย่างนี้นะคะเส้นที่2ต่อไปเส้นที่3ค่ะเส้นที่4ค่ะต่อไปเส้นที่5ค่ะอ
ต่อไปเส้นที่6ค่ะเส้นที่7ค่ะต่อไปเส้นที่8เส้นสุดท้ายนะคะปึ๊บอย่างนี้นะคะรอบหนึ่งเห็นไหมคะอย่างนี้นะเชอร์รี่นี่ทำรอบเดียวนะคะงั้นก็เอาเหรียญใส่ด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยดึงใส่ก่อนแล้วค่อยดึงนะค่ะค่อยๆดึงดึงทุกเส้นเลยค่ะนี่นะคะดึงไปทุกเส้นเลยค่ะค่ะด้านหลังก็จะได้อย่างนี้นะคะต่อมานี่ด้านหน้าเราจะมาเก็บริบบิ้นกันนะคะจับมาเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะ1เส้นแล้วก็นับไป1 2แล้วเราก็พาดลงนี้นะคะต่อมาเส้นที่2ค่ะนับ1 2พาดลงนะคะเส้นที่3 1 2ลงค่ะเส้นที่4ค่ะ1 2เส้นที่5ค่ะ1 2เส้นที่6ค่ะจะเหลือ2เส้นคือเส้นที่7กับเส้นที่8นะคะจับเส้นที่7ค่ะสอดเข้าไปในช่องทึบช่องที่1นะคะต่อไปก็เส้นที่8เส้นสุดท้ายสอดเข้าไปที่ช่องที่2นี่นะคะจากนั้นเราก็แต่งดึงๆให้สวยงามโอเคนะคะได้อย่างนี้แล้วก็ริบกลับค่ะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มาเดินเก็บสายริบบิ้นค่ะเดินตามแนวริบบิ้นที่มีอยู่แล้วนะคะค่ะเส้นที่1 2 3 4เส้นที่6เส้นที่7ค่ะเส้นที่8เห็นไหมคะได้อย่างนี้นะเพื่อนๆจะตัดริบบิ้นเลยก็ได้นะคะตัดทิ้งไปเลยก็ได้หรือว่าจะสอดไปใหม่ก็ได้นะคะสอดเก็บตามเดิมก็ได้ค่ะแต่ที่นี่จะสอดเพื่อว่าจะป้องกันไม่ให้เห็นรอยยับในชั้นแรกค่ะก็เลยสอดเก็บไปอีกลูกมันจะได้เป็นเหลี่ยมมนๆสวยๆนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะริบบิ้นเส้นก่อนหน้านี้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นค่ะทำทั้งหมด8เส้นเลยนะคะได้แล้วจะตัดเลยก็ได้นะคะหรือเก็บไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะ
อันนี้เสียดายริบบิ้นเนาะเก็บนิดนึงค่ะทั้งหมดเลยค่ะ8เส้นรอบลูกเลยเสร็จแล้วก็ตัดริบบิ้นที่เหลือออกได้อย่างนี้นะคะลูกนะคะต่อไปก็จะมาทำใบกันนะคะใบเราจะตัดริบบิ้นสีเขียวมา1เส้นความยาวประมาณ2นิ้วนะคะก็ตัดเส้นเล็กๆค่ะยาวประมาณ5นิ้วก็ได้นะคะหรือเท่าไหร่ก็ได้เอาเส้นเล็กๆยาวๆนะคะจากนั้นเราก็มาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดให้เป็นรูปใบได้อย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาเส้นเนี่ยค่ะมามัดตรงกลางนี่นะคะให้ได้แบบนี้นะคะมัดไปเลยค่ะนี่นะคะได้แล้วที่ทำใบอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันแบบตรงนี้เป็นรอยบีบเป็นรอยหักงอหรือแล้วก็เวลามัดไม่อยากให้มันเบี้ยวไปอีกทางนึงค่ะก็เลยใช้วิธีนี้เนาะค่ะจากนั้นเราก็เอาเนี่ยค่ะมามัดขนต้นเห็นไหมคะมัดใบค่ะสักอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะค่ะก็จับตรงนี้ดึงนิดนึงมันก็ตัดก้านที่ไม่ใช้ออกนี้นะคะแล้วก็จะได้ใบที่มันตั้งตรงเห็นไหมคะใบเชอร์รี่ก็จะตั้งตรงก้านก็จะไม่หักงอไม่เบี้ยวด้วยเห็นไหมคะตั้งตรงนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีแบบไหนที่ถนัดก็ได้นะคะแต่นี่คือวิธีที่จะแบบติดใบให้มันดูสวยนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะมาสอนทำอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ